มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านใหม่หลังใหญ่โตของนักแสดงตลกแจ้งเกิดจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดอย่างคุณชมพู่ทันสิตาหรือคุณชมพู่ก่อนบ่ายนั่นเองค่ะสำหรับคุณชมพู่ก่อนบ่ายเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกมากความสามารถและเป็นถึงพิธีกรอีกด้วยเธอมีฉายาทางการแสดงตลกว่าชมพู่ก่อนบ่ายเพราะแจ้งเกิดจากการเป็นนักแสดงตลกจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดโดยการดูแลของคุณเป็ดเชิญยิ้มได้รับรางวัลเมฆลาตลกหญิงดีเด่นยอดเยี่ยมจากก่อนบ่ายคลายเครียดในปี2555หลังจากนั้นเธอก็มีผลงานในวงการบันเทิงมากขึ้นจากการแสดงในบทสมทบทั้งละครภาพยนตร์และซิทคอมวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังใหม่ของเธอจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับบ้านหลังใหม่ของเธอหลังใหญ่โตไม่น้อยเลยทีเดียวเป็นบ้านที่สุดภูมิใจสร้างจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองและสามีที่ช่วยกันสร้างเป็นอนาคตให้กับลูกทั้งสองคนเขาอยู่ปั๊บรับโชคทันทีโดยนับจากวันที่เริ่มก่อสร้างบ้านหลังนี้รวมๆแล้วเธอบอกว่าใช้ระยะเวลากว่า2ปีบ้านหลังใหม่ในฝันจึงเสร็จสมบูรณ์ล่าสุดเธอได้พาแฟนๆไปชมบ้านหลังใหม่ผ่านทางช่องชมพู่ออฟฟิเชียลพร้อมกับบอกเล่าถึงสไตล์การตกแต่งที่เธอและสามีช่วยกันเลือกและออกแบบเธอบอกว่ากว่าบ้านจะเสร็จนั้นเธอต้องดูเกือบทุกอย่างถามว่าเหนื่อยไหมคือเหนื่อยแต่ก็มีความสุขที่สุดต้องบอกว่าบ้านหลังใหม่ของเธอนี้สวยงามอลังการจริงๆเธอเผยอีกว่าย้ายเข้าบ้านใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาย้ายเข้ามาปุ๊บรับโชคความเฮงทันทีถูกลอตเตอรี่เลขท้ายแบบยกชุดเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆที่มาพร้อมกับความสุขของทุกคนในครอบครัวส่วนลูกชายคนโตน้องทาราที่คุณชมพู่ได้ลงภาพไว้และบอกว่าความสุขของลูกคือการได้ลงแช่น้ำในอ่างทุกวันและความสุขของลูกชายคนเล็กน้องวายุมีห้องของเล่นที่สนุกได้เต็มที่กับพี่ชายโดยคุณชมพู่ได้เขียนแคปชั่นถึงความในใจที่กว่าจะมีวันนี้ได้สำเร็จใกล้ย้ายเต็มที่แล้วหลังจาก2ปีกว่าๆบ้านในฝันบ้านที่จะใช้ชีวิตอยู่ดูลูกหลานในวัยเกษียณบ้านที่อนาคตจะเป็นมรดกของลูกๆบ้านที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงความเหนื่อยความอดทนความประหยัดและการทำธุรกิจของเราสองคนสามีภรรยารวมด้วยช่วยกันค่อยๆสานฝันของครอบครัวเราให้สมบูรณ์เวลาเข้าไปดูน้ำตาแห่งความภูมิใจมักจะไหลเสมอและเรามักจะกอดและให้กำลังใจกันขอบคุณทุกโอกาสทุกความเอ็นดูที่มีให้ครอบครัวเราเสมอมาขอบคุณทุกคนที่จ้างงานขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนและอุดหนุนสินค้าขอบคุณครอบครัวที่อบอุ่นและบริวารที่ดีที่คอยซัพพอร์ตให้พลังแรงใจเสมอมาสัญญาว่าจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีวินัยเมตตารู้จักการให้และแบ่งปันตลอดชีวิตที่เหลืออยู่นะจ๊ะปล.ขอบคุณภาพมุมสูงจากทีมตรวจบ้านด้วยนะคะวิวดีเลยจ้านอกจากนี้ยังเผยอีกว่าตั้งแต่มีลูกสามีเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะและก็ใจเย็นเป็นห่วงเราแม่ลูกมากขึ้นเช่นเวลาเราทานข้าวทำอะไรเขาก็จะดูแลเราเราก็ดูแลกันตั้งแต่มีลูกเราทั้งคู่ก็ใจเย็นลงมากอย่างของชมพู่เราก็อยากเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันอย่างเมื่อก่อนเราเป็นคนติดเพื่อนอยากออกนอกบ้านอยากไปปาร์ตี้ติดสนุกติดสังคมเพราะเรารู้สึกว่าตรงนั้นคือที่ผ่อนคลายของเราตั้งแต่มีลูกเขาทำให้เราติดบ้านติดเขาเพราะอยู่บ้านเรามีความสุขเรื่องของการดูแลกันและกันเราดูแลซึ่งกันและกันตั้งแต่มีลูกคือไม่เหมือนเดิมสิ่งที่เราโฟกัสทุกอย่างคือให้ลูกทั้งหมดเลยเป็นบ้านหลังใหญ่โตของนักแสดงตลกชื่อดังที่เธอและสามีช่วยกันเก็บเงินสร้างจากน้ำพักน้ำแรงจนได้บ้านสุดอลังการเพื่อลูกๆทั้งสองคนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังที่ดูน่ารักและอบอุ่นสุดๆไปเลยค่ะ
ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ